คลิปนี้อยู่ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีจอมโจรลักชุดชั้นในเมื่อประมาณ5เดือนที่ผ่านมาโจรคนนี้ก็ไปลักชุดชั้นในผู้สื่อข่าวสาวมาแล้วครั้งหนึ่งของใครอ่ะผู้สื่อข่าวสาวก็พอไม่ต้องไประบุชื่อเขาเนี่ยลักมาแล้วครั้งหนึ่งไม่ต้องมองยกไม่ต้องมองยกไปลักชุดชั้นในผู้สื่อข่าวสาวมาแล้วครั้งหนึ่งครับแต่ยังหลบหนีลอยนวลอยู่และก็สุดท้ายมาก่อเหตุอีกไปลักชุดชั้นในของชาวบ้านเอกนี่เขาบอกว่าเป็นจอมโจรคนเดียวกันนี่นะครับนี่ๆๆก่อนหน้านั้นนะนี่ไปละเนี่ยไปลักชุดชั้นในของผู้สื่อข่าวสาวประจำจังหวัดจันทบุรีและก็ขับรถหลบหนีไปเขาไปแจ้งความไว้แล้วยังตามชุดชั้นในไม่เจอนี่นะครับและก็ยังตามจับคนนี้ไม่ได้ล่าสุดนี่มาอีกแล้วเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเวลาเที่ยงเอาในตอนแรกไปขโมยกลางวันแต่ว่าตอนนี้มาตอนแรกขโมยกลางคืนแต่ว่าตอนนี้มาขโมยในเวลากลางวันเอาภาพกลางวันมาเลยนะครับเที่ยงเขาเรียกว่าเที่ยงเลยกลางวันแสกๆเลยจอมโจรขโมยชุดชั้นในนี่มาอีกแล้วนะยังไปตะเวนก่อเหตุลักชุดชั้นในที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเหมือนกันเจ้าตัวก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ที่ริมถนนหน้าบ้านแล้วก็วิ่งเข้าไปฉกชุดชั้นในที่ตากไว้บริเวณข้างบ้านและก็หลบหนีออกมาอย่างรวดเร็วนี่ในสภาพนี้นะครับทีนี้เจ้าของชุดชั้นในนางสาวจุฬารักษ์อายุเธอก็27ปีนะครับที่ถูกขโมยชุดชั้นในไปเนี่ยก็พาผู้สื่อข่าวไปชี้จุดที่ตากชุดชั้นในไว้และก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยตากผ้าไว้กับบนเชือกที่ขึงไว้ตรงข้างบ้านเนี่ยนะครับแถมบ้านของตัวเธอเนี่ยก็อยู่ที่หลังโรงเรียนด้วยว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยมีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากแถมบ้านของเธอก็อยู่ห่างจากโรงพักเพียงแค่300เมตรเท่านั้นแต่ไม่คิดว่าไอ้โจรที่ว่าเนี่ยจะมากล้าขนาดนี้มาขโมยชุดชั้นในเธอไปถึง3ตัวว่าอย่างนั้นก็เลยอยากจะฝากตำรวจหน่อยให้ช่วยเร่งไล่จับโจรคนนี้มาให้ได้หน่อยเพราะมองว่าไอ้ตอนนั้นที่ไปขโมยชุดชั้นในผู้สื่อข่าวสาวเนี่ยก็น่าจะเป็นคนนี้ยังจับไม่ได้นี่นะครับก็เลยมาก่อเหตุอีกซ้ำก็เลยไม่อยากจะให้ปล่อยไปอยากให้ตำรวจตามตัวมาหน่อยครับไปต่อที่อำเภอเมืองลพบุรีค่ะมีโจรขโมยเลือดค่ะคุณผู้ชมคะมาตอนประมาณ 4:30 ลักษณะก็คือปั่นจักรยานมาแล้วมาขโมยเลือดไปนะคะเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยทางเจ้าของเลือดเนี่ยเขาไม่ได้ไปแจ้งความเขาบอกเขากลัวอันตรายเขากลัวคนร้ายมันจะวกกลับมาแก้แค้นเอาคืนนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าโจรชุมยิ่งกว่ายุงและยุคนี้ปั่นจักรยานมาคนก่อเหตุนี่กล้องวงจรปิดที่นี่สว่างมากต้องเลือดหมูที่ขโมยอ่ะเลือดเลือดไก่อ๋อเลือดไก่เลือดไก่ทายเกือบถูกเออแต่มีหมูสดนี่ค่ะเอาไปเลยหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่พื้นที่ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีนะคะมองซ้ายมองขวาเสร็จหยิบไปเลยอุกอาจมากเลือดไก่2กิโลค่ะหมูสด2กิโลค่ะรวมๆแล้ว400กว่าบาทค่ะเอาไปเกลี้ยงเลยเหตุการณ์วันที่9ตุลาคม 4:30 นะคะเจ้าของเลือดเนี่ยชื่อคุณทานตะวันตั้งเลิศปัญญาอายุ65ปีเขาขายก๋วยเตี๋ยวเขาบอกเช้ามืดเขาจะไปจ่ายตลาดนะแล้วก็จะส่วนนึงก็จะมีร้านที่สั่งวัตถุดิบแล้วเอาส่งให้ที่ร้านเลยก็จะวางไว้ตรงนี้เป็นประจำปรากฏกลับมาไม่เจอเนื้อหมูกับเลือดไก่ไม่มีถามร้านไปว่าส่งของหรือยังเขาบอกส่งเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเปิดกล้องวงจรปิดดูเนี่ยพบว่าคนร้ายมาก่อเหตุแบบนี้ปั่นจักรยานมาขโมยนะคะ อย่างที่บอกไม่ได้ไปแจ้งความนะกลัวคนร้ายกลับมาทำร้ายอยากจะให้ตำรวจเนี่ยตรวจตามพื้นที่ให้มากขึ้นหน่อยช่วงนี้โจรชุมยิ่งกว่ายุงค่ะเรื่องของการสตาร์ทรถทิ้งไว้เนี่ยก็อาจจะเป็นล่อตาโจรได้นะฮะอย่างล่าสุดรถเก๋งนะฮะสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้เนี่ยปรากฏคนร้ายก็ไปขโมยรถเก๋งนะครับทีนี้ตอนหลังเนี่ยตำรวจตามจับได้เนี่ยโจรบอกว่าเนี่ยเล็งไว้ละรถคันไหนเนี่ยติดเครื่องไว้เนี่ยจะเป็นเป้าหมายของเขานะครับนี่ตำรวจสืบสวนสภ.ศรีราชาจังหวัดชลบุรีฮะได้มีการจับกุมคนร้ายเนื่องจากว่ามีการเนี่ยไปขโมยรถเก๋ง Honda City สีขาวนะครับในขณะที่เจ้าของรถจอดรถแวะซื้อของร้านสะดวกซื้อนะฮะหน้าห้างแห่งหนึ่งที่ศรีราชาชลบุรีต่อมาทางตำรวจได้เบาะแสคนร้ายอยู่ที่บริเวณลานจอดรถแห่งหนึ่งตำบลหนองขามจึงได้ติดตามจับกุมตัวทราบต่อมาชื่ออลงกรเกตหอมอายุ31ตรวจสอบหมายจับนะเคยถูกจับตามหมายของศาลจังหวัดอุดรธานีนะครับข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจนะแล้วก็มีสารเสพติดในปัสสาวะนะครับส่วนพฤติกรรมคนร้ายบอกว่าเนี่ยเขาบอกเห็นรถเก๋งจอดติดเครื่องไว้ไม่มีคนอยู่ในรถจึงได้จังหวะโอกาสเนี่ยเข้าไปในรถคันดังกล่าวแล้วขับหลบหนีแล้วก็ไปจอดอยู่ที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาและไม่สามารถสตาร์ท
รถได้จึงได้นั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างออกไปเรียกช่างทำกุญแจให้มาทำกุญแจรถให้แต่ว่ามาโดนตำรวจเนี่ยตามจับซะก่อนนะครับนี่นะครับตำรวจได้ฝากเตือนประชาชนนะกรณีการจอดรถซื้อของนะหรือแวะทำธุระใดๆก็แล้วแต่นะครับก็อย่าประมาทนะครับให้ดับเครื่องฮะนำกุญแจออกทุกครั้งเพื่อป้องกันเหตุการณ์โจรกรรมรถอย่างง่ายดายในครั้งนี้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บางทีจักรยานยนต์ก็จะปล่อยเสียบกุญแจคาไว้นะครับคนร้ายก็จะเห็นนะฮะส่วนคลิปนี้เป็นเรื่องของรถใหญ่กับรถเล็กรถใหญ่เป็นรถบรรทุกกำลังตีโค้งเพื่อจะเลี้ยวรถกลับว่าอย่างนั้นเถอะเป็นจังหวะที่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพยายามจะแซงขวาขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพกันนี่นะครับเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้า9โมงของวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่สระบุรีนะครับปั๊บเข้าให้โอ้ยดูนะฮะนี่นะครับเขาเรียกว่าบรรทุกกำลังตีวงเนี่ยจะยูเทิร์นมอเตอร์ไซค์นี่มาพอดีก็พยายามที่จะแซงขวาขึ้นไปก็ถูกเบียดชนเลยดูจังหวะนี้นะครับระวังนะครับแบบนี้ไอเราก็คิดว่าเราจะไปได้ไอเขาก็คิดว่าไม่มีใครอยู่ว่าอย่างนั้นก็เลยชนแบบนี้นะครับอยู่ที่สระบุรีนะครับได้รับบาดเจ็บค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อแฟนนะอะไรก็ทำได้อะไรก็รอได้ไม่จริงอ่ะฮะทำไมอ่ะพี่แม่ไม่รู้อ่ะเหรอไม่จริงเหรอแต่ต้องดูคลิปนี้เพื่อแฟนอะไรก็รอได้แม้กระทั่งไฟไหม้อ่ะลองดูหน่อยค่ะโอ้นี่ค่ะไปกินหมูกระทะแล้ววันเกิดแฟนหนุ่มของเธอก็เอาเค้กมาเซอร์ไพรส์จุดเทียนมาแล้วก็ให้อธิษฐานคุณผู้ชายนี่ที่ช้าเนี่ยเพราะว่าหลับตาอธิษฐานอยู่นะคะครับนั่นแหละแต่ว่าจังหวะที่ไฟลุกไหม้ผมเนี่ยนะตอนช่วงกำลังแบบก้มแล้วผมมันห้อยลงไปโดนเปลวไฟพอดีไงไฟติดเลยแต่มือซ้ายนะมือซ้ายยังประคองเค้กอยู่ไม่ทิ้งนะไม่โยนไม่เหวี่ยงนะคะแล้วแฟนนี่กว่าจะลืมตาขึ้นมานี่คือไฟลามขึ้นไปจนถึงหน้าแล้วนี่แล้วก็ไปช่วยกันดับไฟที่ผมนะคะโอ้โหนี่ค่ะความรับผิดชอบสูงมากขนาดไฟไหม้ผมยังไม่ทิ้งเค้กเลยโอ้โหที่สุราษฎร์ค่ะครับมีหนุ่มคนหนึ่งไปร้านทองที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอลองสร้อยหน่อยจังหวะนั้นเองก็มีการถอดเสื้อเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูหน่อยฮะ1วันพันเหตุการณ์ของแท้ค่ะอยู่ๆก็มีลูกค้า2คนเดินเข้ามาเลือกทองกันอย่างปกติดีเลยค่ะแต่อยู่ๆน้องก็ถามขึ้นว่าพี่ครับผมขอถอดเสื้อหน่อยนะครับจะเหมือนอยู่บ้านอยากจะรู้ว่าใส่ตอนอยู่บ้านเป็นยังไงครับหนุ่มคนนี้ มาลองสร้อยนะฮะมากัน2คนนะครับสร้อยทองสร้อยคอทองคำเส้นละบาทลองหยิบใส่2เส้นนะฮะแล้วก็บอกกับพนักงานร้านบอกว่าเนี่ยผมขอถอดเสื้อหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาผมอยู่บ้านผมถอดเสื้อผมอยากดูว่าเนี่ยเวลาใส่ทองแล้วถอดเสื้อเป็นไงจากนั้นก็ถอดเสื้อฮะเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยแหมเพิ่งจะเห็นลูกค้าแบบนี้นะตอนลูกค้าถอดเสื้อนี่ก็เขินๆอยู่เหมือนกันนะฮะ เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับประมาณว่าพี่ครับผมขอถอดเสื้อหน่อยนะครับอยากรู้ว่าเวลาอยู่บ้านฟิลจะเป็นยังไงน้องก็เลยถอดตรงนั้นเลยค่ะแล้วแม่ค้ารู้สึกยังไงแม่ค้าตอนแรกก็เขินๆค่ะสักพักก็บอกว่าทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านได้เลยค่ะถ้าเกิดเปิดร้านทองมาเราเจอลูกค้าแบบไม่เคยเจอค่ะเปิดมา7ปีนี้แล้วค่ะเพิ่งมีคนขอถอดเสื้อต่อหน้าคนแรกนี่นะครับแม่ค้าขายทองสาวก็เขินนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยทำตัวตามสบายเลยน้องก็คืออยู่บ้านถอดเสื้อครับก็เลยอยากรู้ว่าถ้าใส่ทองอยู่บ้านเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วอยู่บ้านใส่เกงยีนแบบนี้ไหมคะอยู่บ้านก็น่าจะถอดมากกว่านี้ดีนะที่ถอดแค่เสื้อถ้าอย่างนั้นอ้าวผมอยู่บ้านเนี่ยผมใส่เกงในตัวเดียวนะไม่ต้องบอกบางทีทีนี้อ่ะก็เนี่ยแหละสุดท้ายเนี่ยนะสร้อยไม่ได้ซื้อแต่ซื้ออย่างอื่นแทนซื้อแหวนแล้วต้องมาลองอีกรอบป่ะพี่นี่ดูภาพตอนซื้อแหวนหน่อยอุตส่าห์ถอดเสื้อ
ลองสร้อยเนี่ยสุดท้ายนะฮะซื้อแหวนซื้อแหวนทองแล้วตอนลองแหวนอ่ะต้องถอดเสื้ออีกไหมไม่ต้องถอดเสื้อว่าลองแหวนไม่เกี่ยวนะครับครับ